كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการโรงเรียนศรัทธาชนทุกๆท่านนะครับฉากหลังของผมวันนี้ก็เป็นฉากพิเศษนะครับเนื่องมาจากงานของโรงเรียนศรัทธาชนที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะครับก็คือเสาร์ที่1เสาร์ไหนอ่ะก็เสาร์หน้านี่ใช่ไหมเสาร์หน้าเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญด้วยนะครับมาร่วมกันบริจาคนะครับให้กับโรงเรียนศรัทธาชนส่วนในการโรงเรียนศรัทธาชนที่อยู่ทางหน้าจอเนี่ยพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือสอนทางหน้าจอนะครับสอนที่หน้าจอส่วนโรงเรียนนั้นเขาสอนในห้องเรียนแต่เรายกรูปแบบของการสอนในห้องเรียนเนี่ยพี่น้องเอามาไว้ที่หน้าจอดังนั้นก็จะมี PowerPoint นะครับนำเสนอทางด้านวิชาการให้กับพี่น้องด้วยเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ที่หน้าจอแล้วหรือคนที่กำลังได้ยินเสียงตอนนี้กำลังกวาดบ้านอยู่เช็ดพื้นอยู่มานั่งนะครับมานั่งเรียนกันได้แล้วก็พี่น้องที่มีคำถามนะครับขออนุญาตเป็นเบรกที่2นะครับเราก็จะตอบปัญหาในสิ่งที่พี่น้องถามมาอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าผมตอบได้นะถ้าตอบไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้นะครับอ่ะพี่น้องครับวันนี้เราเนื้อหาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของละหมาดวันศุกร์ครั้งที่แล้วเนี่ยปิดไปด้วยกับเรื่องว่าถ้าเกิดสมมุติว่านะครับสมมุติว่าวันศุกร์เนี่ยมันตรงกันกับละหมาดอีดวันอีดด้วยมีละหมาดวันศุกร์ด้วยตรงกันเนี่ยเขาเรียกวันเดียวมีการคุสบะห์2ครั้งเนี่ยมีแนวปฏิบัติอย่างไรพี่น้องครับ1ก็คือไปทั้งละหมาดอีดแล้วก็มาวันศุกร์อันนี้ได้มั้ยอันนี้ดีเลยเยี่ยมเลยอันที่2ถ้าใครไปละหมาดวันอีดแล้วแน่นอนนะครับละหมาดอีดต้องมาก่อนนะเพราะว่าเขาละหมาดในเวลาเช้านะครับส่วนเวลาละหมาดวันศุกร์นี่เขาละหมาดตอนไหนพี่น้องละหมาดบ่ายละหมาดไหนก่อนละหมาดอีดก่อนใครก็ตามที่ไปละหมาดอีดแล้วนะครับอนุญาตคำว่าอนุญาตแปลว่าอะไรพี่น้องยะญูซแปลว่าทำได้ก็คือให้เขานั้นไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์แล้วก็ละหมาดซุฮรบ่ายแทนไปอันนี้ได้กรณีต่อมากรณีที่3คือคนที่ไม่ไปละหมาดอีดซึ่งมันเป็นฮุกมซุนนะห์ก็จริงนะครับบางทัศนะบอกเป็นวาญิบบางทัศนะบอกส่วนใหญ่ยุมฮุดบอกว่าเป็นซุนนะห์เนี่ยปรากฏว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไปละหมาดอีดในตอนเช้าจำเป็นต้องไปละหมาดวันศุกร์อันนี้จำเป็นต้องไปละหมาดวันศุกร์นะครับแต่ถ้าไปละหมาดอีดอันนี้เลือกได้จะละหมาดวันศุกร์หรือจะเป็นละหมาดซุฮรละหมาดบ่ายปกตินะแต่สำหรับคนที่มีหน้าที่เช่นโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอตีบนะครับคณะกรรมการมัสยิดผู้หลักผู้ใหญ่ในมัสยิดต้องจัดให้มีขึ้นส่วนลูกจะมาว่าเขาไปว่าก็เป็นเรื่องของลูกจะมาว่าจะมาละหมาดวันศุกร์หรือจะละหมาดซุฮรไปนะครับอันนี้เฉพาะวันที่อีดตรงกับวันศุกร์ถือว่าเป็นอีดสองอีดในวันเดียวกันก็คือไอดุลอุสบัวแปลว่าอีดในรอบสัปดาห์ก็แล้วก็อีดนะอีดประจำปีนะครับไม่ว่าจะเป็นอีดินฟิตรีหรืออีดินอัดฮาซึ่งบ้านเราเนี่ยพี่น้องพอเรียกอีดฟิตรีอีดอัดฮาหรออาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องหรอกต้องเรียกแบบไหนอีดเล็กอีดใหญ่ถูกไหมพอบอกอีดเล็กปั๊บอ๋ออีดที่แจกข้าวสารใช่ไหมพออีดใหญ่ปั๊บอีดเชือดวัวบ้านเราก็จะเข้าใจแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่มีนะพี่น้องอีดเล็กอีดใหญ่ในภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกเป็นอีดฟิตรีนะครับอีดุนฟิตกับอีดินอัดฮานะ พี่น้องครับเดี๋ยวเรามาเรียนต่อในเรื่องของละหมาดซุนนะห์รอวาติบนะครับแต่เราขอเจาะไปก่อนนะเจาะไปที่ละหมาดวันศุกร์ก่อนแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยก็จะปูไปในเรื่องของละหมาดรอวาติบด้วยละหมาดรอวาติบคืออะไรนะครับแบบไหนนะอ่ะพี่น้องดูที่หน้าจอนะครับที่หน้าจอก็ว่าด้วยเรื่องของละหมาดซุนนะห์รอวาติบในละหมาดวันศุกร์ก็คือคนที่ไปละหมาดวันศุกร์แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ก็ปกติก็คือฟัรดู5เวลานะครับละหมาดซุนนะห์รอวาติบในละหมาดวันศุกร์ละหมาดซุนนะห์รอวาติบคืออะไรคือละหมาดที่ปฏิบัติคู่กับละหมาดฟัรดูพี่น้องคือเวลาที่เราละหมาดฟัรดูเนี่ยละหมาดรอวาติบเนี่ยก็จะควบคู่กับละหมาดฟัรดูเราแบ่งออกเป็นกอบลิยะห์
กับบาดียะก็คือก่อนละหมาดฟัดูกับหลังละหมาดฟัดูเอ๊ะอาจารย์แล้วมันมีเวลาไหนบ้างพี่น้องครับมีปัญหานะต้องไปดูหะดีษบอกมันมีเวลาไหนบ้างแต่ให้เรารู้ก่อนว่าละหมาดรอวาติบคือละหมาดซุนนะห์ที่ควบคู่ไปกับละหมาดฟัดูโดยแยกเป็นการละหมาดก่อนและละหมาดหลังอันนี้บอกไปแล้วนะซึ่งการละหมาดซุนนะห์รอวาติบมุอักกัดแปลว่าซุนนะห์แข็งนะครับคำว่ามุอักกัดเนี่ยสามารถที่จะกอดอชดใช้หากว่าล่วงเลยไปแล้วกอดอได้แต่ถ้าไม่มุอักกัดเนี่ยไม่ต้องกอดอใน1วันมีทั้งหมดเนี่ย12รอกอาตนะถามว่ามีคีลาฟไหมเรื่องนี้มีแต่จากหะดีษนี้นะครับหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์นะก็อุลามะส่วนใหญ่บอกว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่12รอกอาตบางคนก็บอกมี10นะครับในหนังสือบางหนังสือบอกมีมากกว่านั้นอีกนะเอาว่าไปแต่ว่าผมยึดอันนี้แล้วกันนะอันนี้เนี่ยบอกว่ามีทั้งมี12เพราะมีหะดีษรองรับนะครับโดยที่ใครปฏิบัติเป็นประจำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้แก่เขาพี่น้องครับพี่น้องที่ติดตามโฆษณาทางยาตีมนะเดี๋ยวจับมาทางผมก่อนนะ เห็นไหมฮะที่เขาจะมีอาจารย์เดืองฤทธิ์บอกว่าบ้านของอาจารย์นี่เนื้อที่เท่าไหร่มีหลังคาอะไรนะเสร็จแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งใช่ไหมบอกว่าเนี่ยนั่งหน้าเศร้าๆหน่อยผมยังไม่มีบ้านเลยอาศัยอยู่อะไรนะอยู่อพาร์ตเมนต์นะบางทีก็เป็นไงฮะข้างๆก็บางทีก็น่าสงสารน่ะพี่น้องนะส่วนอีกคนนึงก็อยากมีบ่อปลาในบ้านมีอยากบ้านมีบ้านมีสวนมีบ่อปลาเอาว่าไปเขาก็บอกว่าบ้านของคุณเป็นยังไงสุดท้ายเขาก็เป็นไงครับเอากล่องมาถูกไหมเอากล่องมาก็ให้ทำให้สร้างมัสยิดนะครับอันนี้ถามว่าเป็นสิ่งที่เป็นฟาดีละใช่ไหมใช่ครับใครก็ตามมันบานาลินและใครก็ตามที่สร้างบ้านให้กับอัลลอฮ์ก็คือมัสยิดนะครับแม้ว่ามันจะเล็กเท่ารังนกกระจอกเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านหลังหนึ่งของเขาให้สวรรค์ให้กับเขาในสวรรค์แต่ถามว่านอกจากบริจาคให้ซูดาวแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมอาจารย์นี้คนรวยก็เข้าสวรรค์หมดสิแล้วฉันเนี่ยไม่มีตังค์ล่ะจะทำยังไงอ้าวพี่น้องครับดูหะดีษนี้เลยไม่ต้องลงทุนสักบาทนึงเลยสร้างบ้านในสวรรค์ทำยังไงอ้าวดูที่หะดีษนี้ครับโดยมีหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามินอับดินมุสลิมินยุศ็อลลีลิลลาฮิกุลละยามินซินตัยอะชะเราะตะรอกอะตันตะตะวอนไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดละหมาดวันละ12รอกอะตที่เป็นซุนนะห์บางคนบอกอาจารย์ละหมาดรอวาติบอะไรอ่ะ12รอกอะตฉันก็เห็นก่อนซุบฮ์ก็มีแค่2อ่ะใครละหมาด12พี่น้องอันนี้คือจำนวนรวมกันนะจำนวนรวมกันไม่ใช่อ๋อเอาเวลาใดเวลาหนึ่งคือทั้งวันเนี่ยพี่น้องครับในฟัดู5เวลาเนี่ยจะกระจายอยู่ในฟัดู5เวลามีทั้งหมดเท่าไหร่12รอกอะต ละหมาด12รอกอะตที่เป็นซุนนะห์แต่เตาวะแปลว่าอะไรฮะเป็นซุนนะห์ไกรฟารีดะตินนอกเหนือจากที่เป็นฟัดูฟัดูมีกี่รอกอะต17รอกอะตนับซิฟัดูมีกี่รอกอะตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราละหมาดเท่าไหร่17รอกอะตซุบฮ์2ใช่ไหมบ่าย4 4 1 4 4 2 8 4 3 12นะครับบวกไป12 13 14 15 16 17ใช่ไหม17รอกอะตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราละหมาดฟัดูเท่าไหร่17รอกอะตบวกกับซุนนะห์นี้อีก12รอกอะตพี่น้องพยายามรักษาตรงนี้ไว้นะแต่ฟัดูนี่ให้ครบนะบางคนบอกอาจารย์ฉันฟัดูไม่ครบมาทำตรงนี้ได้ไหมพี่น้องครับตามหลักวิชาฟิกแล้วไม่อนุญาตให้ทำซุนนะห์ก่อนฟัดูนะคือเน้นซุนนะห์เป๊ะเลยพี่น้องตะฮัจญุดดีเลยแต่ซุบฮ์ไม่ตื่นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้พี่น้องไม่อันนี้เขาไม่ทำกันเขาต้องให้ทำให้ฟัดูให้ดีแล้วค่อยมาเสริมด้วยกับซุนนะห์ไม่มีใครทำซุนนะห์ดีแล้วมาเสริมฟัดูซุนนะห์มาเสริมฟัดูเป็นหลักก่อนไว้เป็นหลักก่อนไว้พี่น้องเอาให้สวยงามเอาให้ดีแล้วก็ซุนนะห์เสริมเข้าไปซุนนะห์ไม่ไหวเราก็พักนะครับเราก็พักได้นะแต่ฟัดูไม่ไหวก็ต้องทำไม่ไหวก็ต้องทำแต่ทำตามสภาพที่เราสามารถทำได้นั่งไม่ยืนไม่ไหวก็นั่งนั่งไม่ไหวก็นอนใช่ไหมถ้าเดินทางก็ย่อรวมเอาว่าไปแต่ทิ้งได้ไหมไม่ได้ป่วยก็ทิ้งไม่ได้
แต่ถ้าสุนัตนะพี่น้องอันนี้ว่ากันนะวันนี้ฉันไม่ไหวอาจารย์วันนี้ปวดท้องท้องไม่ค่อยดีเอาละหมาดฟัรดูอย่างเดียวพอได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดวันไหนพี่น้องมีกำลังอย่างดีเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีทุรอะไรก็เอาทั้งฟัรดูและก็บวกอะไรเข้าไปด้วยสุนัตเข้าไปด้วยตรงนี้กำลังสอนให้พี่น้องนั้นเติมเต็มในเรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นเรื่องของภาคอาสานะครับเรียกว่าสุนัตนั่นเองนะครับอ่ะดูต่อนบีบอกว่าไงครับอิลลาบะนัลลอฮุลาฮูบัยตันฟิลญันนะใครก็ตามที่ทำแบบเมื่อกี้นะเขาจะได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้แก่เขานี่ผมให้บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วนะนั้นใครบริจาคมัสยิดด้วยได้ไปอีกหลังแล้วละหมาดนี้เป็นประจำพี่น้องจะได้อีกหนึ่งหลังนะครับบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีฮ์เลขที่1643หะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเลขที่1643ต่อมานะครับและหะดีษที่มีรายงานโดยอุมมุลฮะบีบะห์กล่าวว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันศ็อลลาฟียะมินวะลัยลาตินซินตัยอัชรอตะรอกาอะตันผู้ใดที่ละหมาดซุนนะห์รอวาติบ12รอกาตในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะบะนียะละฮูบัยตุนฟิลญันนะห์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ให้แก่เขาประกอบไปด้วยมาดูแล้วนะนี่คือฟัรดู5เวลานะ1อัรบะอันกอบละซุฮรี4รอกาตก่อนละหมาดบ่ายทำทีละ2ทำทีละ2อ่ะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะบ่ายมีซุนัตมุอักกัดรอวาติมุอักกัด4รอกาตก่อนบ่ายนะไม่ใช่ก่อนบ่ายใครเครียดนะอันนี้ก่อนละหมาดบ่ายละหมาดซุฮรละหมาดบ่ายซุฮรีเนี่ยมี4ทำทีละ2มีคนถามแหลมคนชอบแหลมอาจารย์ทำ4เลยได้ไหมลาบัสแปลว่าอะไรจ๊ะทำได้แต่ต้องกี่สละกี่สกี่ตะชะวุดคะนั่งตะชะวุดได้กี่ครั้งครั้งเดียวแปลว่า4ทีเดียวติดแล้วนั่งตะชะวุดครั้งสุดท้ายแต่แบบไหนดีกว่าพี่น้องทีละ2แล้วก็สลามแล้วก็ลุกขึ้นทำอีก2แล้วสลามทำไมดีกว่าล่ะพ่อนบีบอกอัสศอลาฟิลไลลิวันนะฮาร์การละหมาดในค่ำคืนก็คือสุนัตแล้วก็การละหมาดอะไรการละหมาดในตอนกลางวันเช่นดูฮาหรือละหมาดรอวาติบเนี่ยนะอะไรนะมัสนามัสนาทำทีละ2ทีละ2นบีบอกเอาไว้แต่บางคนบอกอาจารย์ฉันจะทำทีเดียวได้ไหมได้แต่ต้องเรียนรู้ให้ดีนะแต่ไหนดีกว่าทีละ2ทีละ2โอเคนะครับทำทีละ2ทีละ2นะอ่ะดูต่อนะซุฮรบ่ายมีเท่าไหร่4เอาบางคนบอกอาจารย์แล้วทำแค่2ได้มั้ยก็ไม่ครบไงก็ทำที่สองก็ขาดไปถ้าให้ครบก็ต้องให้ครบ4วะรอกาตัยบะดาฮาแล้วก็หลังบ่ายนี่มีอีก2รวมไปทั้งหมดเท่าไหร่6แสดงว่าละหมาดบ่ายเนี่ยพี่น้องละหมาดซุนัตอย่างเดียวนี่6รอกาตนะก่อน4หลัง2พี่น้องดูนะนบีบอกละหมาดและนบีบอกละหมาดอะไรซุฮรละหมาดบ่ายแล้ววันศุกร์ล่ะอาจารย์ก็วันศุกร์ก็ไม่เข้าสินี่มันละหมาดบ่ายวันศุกร์ก็ญุมอะห์ใช่ไหมแต่เอามาเทียบกันได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้สำหรับละหมาดบ่ายนะวะรอกาอัตัยนิบะดะมักริบแล้วก็2รอกาอัตหลังจากละหมาดมักริบวะรอกาอัตัยนิบะดะอัยชาแล้วก็2รอกาอัตหลังละหมาดอัยชาวะรอกาอัตัยกอบละศอลาตุลฟัจรี2รอกาอัตก่อนละหมาดซุบฮ์รวมเป็นทั้งหมด12รอกาอัตจากหะดีษข้างต้นเมื่อกี้นะหะดีษนี้12ใช่ไหมมีรายละเอียดไหมไม่มีเสร็จแล้วมาดูหะดีษนี้ซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีเลขที่415เชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีฮ์นั้นมาอธิบายหะดีษ12รอกาตอีกว่ามีเท่าไหร่มี12แล้วอยู่ในเวลาไหนบ้างอันนี้หะดีษนี้จะเป็นสิ่งที่มาอธิบายหะดีษข้างต้นนะครับจากหะดีษข้างต้นได้บอกถึงการละหมาดซุนนะห์รอวาติบในการละหมาดฟัรดู5เวลาเท่านั้น5เวลาเท่านั้นรวมละหมาดวันศุกร์ไหมไม่รวมนี่บอกแค่ละหมาดฟัรดู5เวลาเท่านั้นเอาดูต่ออ้าว5เวลาเท่านั้นแสดงว่ามีอะไรบ้างล่ะมีละหมาดบ่ายใช่มั้ยซุฮรมีละหมาดและละหมาดมักริบละหมาดอิชาแล้วก็ละหมาดฟัจร์ส่วนละหมาดอัสรีมีซุนนะห์รอวาติบมั้ยมีแต่ไม่มุอักกัดมีก่อน
4นะครับมีก่อนละหมาดอัสรีเนี่ย4นะแต่มุอักกัดไหมไม่มุอักกัดทำได้ไหมทำได้แต่มุอักกัดนั้นอยู่ไม่มีในละหมาดอัสรนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเวลาที่ห้ามละหมาดด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้เราเรียนตรงนี้ก่อนหะดีษข้างต้นก็จะอธิบายถึงว่าละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์รอวาติบนั้นมีเฉพาะที่12ละหมาดก็คือ5เวลาเท่านั้นไม่ได้รวมการละหมาดซุนนะห์รอวาติบในละหมาดวันศุกร์ดังนั้นหลักฐานนี้จึงไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้กับละหมาดวันศุกร์กล่าวคือละหมาดซุนนะห์รอวาติบในละหมาดวันศุกร์นะต้องใช้หลักฐานที่แยกออกมาก็คือนี้นะฮะสรุปก็คือว่าไม่มีละหมาดซุนนะห์ก่อนรอวาติบเนี่ยนะวันศุกร์นะไม่มีก่อนมีเพียงซุนนะห์หลังเท่านั้นซุนนะห์ก่อนมีไหมวันศุกร์ไม่มีมีซุนนะห์หลังเท่านั้นนะครับโดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้หะดีษที่1พี่น้องจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะลายุศ็อลลีบะอ์ดะจุมอะติฮัตตายันซะริฟะฟะยุศ็อลลีรอกอะตัยความว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซุนนะห์รอวาติบ2รอกอะตหลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วนะท่านรอซูลจะไม่ละหมาดเว้นแต่จะละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วแล้วก็ละหมาดเท่าไหร่2รอกอะตคือนี่ถ้าแปลตามสำนวนเนี่ยเข้าใจยากก็แปลมาเลยพี่น้องท่านรอซูลจะละหมาดซุนนะห์รอวาติบ2หลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วกี่รอกอะต2รอกอะตบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรี937และอิหม่ามมุสลิม882หะดีษซอฮีหมีหะดีษที่มันแยกออกมาไงพี่น้องว่าด้วยเรื่องของละหมาดซุนนะห์รอวาติบหลังละหมาดวันศุกร์หะดีษที่1กี่รอกอะตครับ2รอกอะตหะดีษที่2ครับจากท่านอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซาศ็อลลาอะฮะดุกุมุลจุมอะตะฟัลยุศ็อลลีبعدها اربع นบีบอกว่าไงครับเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านละหมาดวันศุกร์แล้วเสร็จแล้วนะก็แสดงว่าหลังใช่มั้ยดังนั้นจงละหมาดรอวาติบ4รอกอะตหลังจากละหมาดวันศุกร์แสดงว่าทำได้ทั้ง2ก็ได้ทํา4ก็ได้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม881บรรดานักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันไม่ตรงกันเนี่ยมีทั้งหมด5ทัศนะพี่น้องในเรื่องของละหมาดซุนนะห์รอวาติบในวันศุกร์หลังนะก่อนเนี่ยเขาเห็นตรงกันแล้วไม่มีแต่หลังเนี่ยเขาเห็นเป็น5ทัศนะด้วยกันทัศนะที่1นะครับก็คือทำเฉพาะอันนี้อย่างเดียวเลยทำยังไงอ่ะก็ทำเพียง2รอกอะตเท่านั้นจากหะดีษที่ผมยกอันแรกทัศนะที่1นะก็ยึดตามหะดีษที่1เลยนะครับก็คือทำแค่2มีไหมที่บ้านเราก็มีเยอะนะครับบางคนก็ทำแค่2ถามว่าผิดไหมไม่ผิดทัศนะที่2การละหมาดวันซุนนะห์รอวาติบในวันศุกร์นั้นมี4รอกอะตโดยละหมาดทีละ2ซึ่งเป็นความเห็นของนักวิชาการฟิกในมัซฮับชาฟิอีฮานาฟีและท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่มาก็คือหนังสืออัลอุมใครเขียนเนี่ยอัลอุมอิหม่ามชาฟิอีนะครับเล่มที่7หน้าที่176รัดตุลมุฮตาร์เล่มที่2หน้าที่12และมุสนัฟอิบนีอบีชัยบะมุสนัดอินนี่อบีชัยบะเล่มที่2หน้าที่40บางคนก็จะทำ4อย่างเดียวเลยแต่ทำทีละ2นะก็ไม่ทำ2อ่ะทำ4อย่างเดียวเลยทัศนะที่1กับ2อีกคนนึงทำ2อย่างเดียวอีกคนก็ทำ4อย่างเดียวทัศนะที่3อันนี้คือเอาทั้งคู่เลย เลือกปฏิบัติระหว่าง2หรือ4ก็ได้สามารถทำได้ทั้งคู่แหละอิหม่ามอันนี้หนังสืออัลมุกนีบอกเอาไว้เล่มที่2หน้าที่109ทำได้ทั้งคู่เลยแล้วแต่วันแล้วแต่ลมนะวันนี้เป็นไงก็แหมอาจารย์วันนี้ฉันก็มีนัดอยู่ก็เอา2พอเอวันนี้เนี่ยอาจารย์ฉันก็ไม่ได้มีอะไรนะ4เลยก็แล้วแต่ได้ทั้งคู่แต่อันบนเนี่ยพี่น้อง2อันแรกนี่เขาเอา2กับ2ไปเลย4ก็4อย่างเดียวเลยแต่อัน3นี่เขาเรียกแหมเอาคู่เลย2ก็ได้4ก็ได้ทัศนะที่4พี่น้องอันนี้อิบนุกุดามะห์นะครับอิบนุกอยิมอัฟซีอิบนุกอยิมท่านที่4นะครับการละหมาดซุนนะห์รอวาติบมีตัฟซีลแหละเขาเรียกตัฟซีลคือมีรายละเอียดขึ้นมาแล้วหลังละหมาดวันศุกร์นั้นมี4รอกอะต2สลามผมบอกไปแล้วนะมัสนาทำทีละ2
ในกรณีที่ละหมาดที่มัสยิดแปลว่าการละหมาดรอวาติบพี่น้องเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจับที่ผมก่อนละหมาดรอวาติบเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าทำที่บ้านนบีจะทำละหมาดซุนนะห์รอวาติบที่บ้านนะแล้วไปทำละหมาดฟะรดูที่มัสยิดแล้วก็ที่อัฟดอนก็ที่ประเสริฐเนี่ยละหมาดรอวาติบทำที่บ้านดังนั้นถามว่าทำที่มัสยิดผิดไหมไม่ผิดไม่ใช่เรื่องผิดพี่น้องแต่อันไหนประเสริฐกว่าเอากลับมาทำที่บ้านน่ะประเสริฐกว่าเพราะนบีต้องการให้บ้านมีการละหมาดแต่นบีจะไม่ละหมาดฟะรดูที่บ้านพี่น้องนบีจะไปละหมาดที่มัสยิดส่วนรอวาติบนบีจะเก็บมาทำที่บ้านทั้งบะดียะทั้งกอบลียะคือก่อนแล้วก็หลังดังนั้นเนี่ยพี่น้องเห็นบางคนเนี่ยเขาไม่ละหมาดสุนัตรอวาติบที่สุเราเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเขาขี้เกียจนะบางคนบอกโอ้โหไอ้นี่มันขี้เกียจเลยแต่เขาอาจจะทำในสิ่งที่อัฟดอนน่ะดีกว่าคือนำละหมาดสุนัตรอวาติบมาทำที่บ้านเนี่ยบอกโอ้โหเนี่ยดูสิไอ้นี่ไม่เคยละหมาดสุนัตรอวาติบเลยรู้ได้ไงเขาเอาไปทำที่บ้านก็ได้แล้วเขามาแล้วเขาทำเรียบร้อยแล้วเขาก็มาถึงก็ตะเยี่ยต้นมัสยิดอย่างเดียวได้สองอย่างเลยถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้สุนนะพี่น้องการที่ละหมาดเนี่ยนะครับละหมาดสุนัตเนี่ยนบีส่งเสริมให้ละหมาดที่บ้านส่วนละหมาดฟะรดูนบีให้ละหมาดที่มัสยิดอ่ะดูต่อดังนั้นละหมาดสุนัตรอวาติบเนี่ยเขาจะทำที่สุเราเนี่ยทำไป4นะครับในกรณีที่ทำที่มัสยิดนั้นทำไป4แต่ถ้าหากไม่ได้ทำที่มัสยิดนะแต่จะมาละหมาดรอวาติบที่บ้านทำแค่2รอกาตเท่านั้นก็แยกกันถ้าทำสุเราทำ4นะกลับมาทำที่สุเราฉันบอกวันนี้ฉันจะทำที่บ้านทำแค่2ดังนั้นเป็นความเห็นของอิบนุกอยยิมแล้วก็ความเห็นของอบูอับบาสอิบนุไตมียะที่มานั่นคือซาดุลมาอ์ดนะครับเล่มที่1หน้าที่417 5ทัศนะที่5โอ้โหมี5อันนะพี่น้องนะการละหมาดซุนนะห์รอวาติบในวันศุกร์นั้นมี6รอกาตโอ้โหอันนี้มาจากไหนท่าน6รอกาตเลยเหรอโดยให้ทำการละหมาดที่มัสยิดเนี่ย4รอกาตแล้วกลับมาทำบ้านอีก2รอกาตอันนี้คือเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาจาก4นี่แหละเห็นมั้ย5นี่เอาจาก4นั่นแหละถูกป่ะแต่4เนี่ยเค้าเลือกทำนะเค้าทำที่สุเราเค้าทำ4ถ้าทำบ้านทำ2 5นี่เอาทั้งที่สุเราด้วยเอาที่บ้านด้วยเอาทั้งที่สุเราด้วยเอาทั้งที่บ้านด้วยรวมเป็น6โดยทำที่มัสยิดเนี่ย4แล้วกลับมาทำที่บ้านอีก2รอกาตรวมเป็น6รอกาตดังกล่าวเป็นความเห็นฟัตวาละจนะดาอิมะโดยรายงานปฏิบัติของท่านอาลีคือการกระทำนี้ถามว่านบีทำไหมนบีทำไหมก็ไม่มีนะครับนบีไม่ได้ทำใครทำครับซอฮาบะห์ทำซอฮาบะห์ทำการทำของซอฮาบะห์คืออะไรนะการกระทำของซอฮาบะห์คืออะไรเขาเรียกว่าหะดีษเมากูฟพี่น้องจำไว้เลยนะบางคนเนี่ยแหมอาเลมเร็วเลยเขาเรียกอาเลมเร็วเกินไปถามว่าเวลาที่เป็นคำพูดของซอฮาบะห์เนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงในเรื่องศาสนาได้หรือไม่การปฏิบัติของซอฮาบะห์เป็นหลักฐานอ้างอิงในศาสนาได้หรือไม่คำตอบคือได้เพราะมีสายรายงานเหมือนกันไม่ใช่แค่คำพูดนบีมีสายรายงานนะการปฏิบัติและคำพูดของซอฮาบะห์ก็มีสายรายงานเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ถูกบันทึกในซอฮีฮ์บุคอรีด้วยนะครับนะเรียกว่าหะดีษประเภทนี้เขาเรียกหะดีษอะไรเมากูฟส่วนหะดีษที่ถ่ายทอดไปถึงนบีเรียกหะดีษมารฟูอ์จำไว้นะหะดีษมารฟูอ์แปลว่าเป็นการปฏิบัติของนบีส่วนถ้าเป็นหะดีษเมากูฟแปลว่าเป็นการปฏิบัติของซอฮาบะห์มีสายรายงานไหมมีอ่ะต่อมาใครคนทำเนี่ยมีน้องท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุและส่วนมากจากบรรดาชาวซะลัฟนะครับชาวซะลัฟนี่ก็ทำกันนะอันนี้วัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งนะครับอันนี้ก็คือบทความที่ผมเขียนนะที่บทผมเขียนขึ้นมาไว้ในก็เลยเอามาขึ้นจอให้พี่น้องได้ดูด้วยเขียนไว้เป็นปีแล้วครับนะอันนี้นะมาดูต่อเวลาที่ห้ามละหมาดซุนัตพี่น้องครับอย่าเข้าใจว่าโอ้ละหมาดตอนไหนก็ได้นะมันมีเวลาที่ห้ามด้วยนะแปลว่าไปละหมาดซุนัตตอนเวลาที่เขาห้ามนะบาปพี่น้องเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดบาปแทนที่จะได้บุญกลายเป็นบาปไปละหมาดนั่นแหละแสดงว่าถ้าละหมาดไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาของมันได้ไหมไม่ได้ต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้นะ
เวลาที่ห้ามละหมาดซุนนะห์พี่น้องครับประเด็นที่1มีทั้งหมด3เวลาด้วยกันดังต่อไปนี้1หลังละหมาดซุฮูหลังละหมาดซุบฮ์นะครับละหมาดซุบฮีละหมาดฟัจญ์เนี่ยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นนี่หมดซุบฮ์ยังหมดแล้วถูกมั้ยพอเห็นขอบดวงอาทิตย์ขึ้นปั๊บหมดเวลาซุบฮ์แล้วละหมาดได้ยังยังไม่ได้นะใครจะละหมาดดูฮาตอนนี้ได้ยังยังไม่ได้ต้องรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นไปถึงประมาณ12ถึง15นาทีหรือ1ด้ามหอกบวกเวลาชูรุกก็คือเวลาที่หมดโรซูโบเนี่ยพี่น้องในปฏิทินจะขึ้นเวลาหมดซูโบถูกไหมเดี๋ยวทีมงานบอกหน่อยนะเวลาหมดซูโบวันนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็บวกดูหมดซูโบปั๊บบวกไปอีก12ถึง15นาที2นาทีพักนะนั่นแหละถึงจะละหมาดดูฮาได้นะครับบางคนก็ถามอาจารย์ฉันจะละหมาดดูฮา6โมงในละหมาดได้ยัง6โมงเช้าละหมาดดูฮาได้ยังยังไม่ได้ถ้าไม่ได้แหละดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยต้องรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณเท่าไหร่15นาทีนะนั่นคือเวลาละหมาดดูฮาเร็วสุดแล้วก็ช้าสุดล่ะช้าสุดเลยบางคนก็ถามอาจารย์11โมงยังละหมาดดูฮาได้หรือเปล่านี่มันก็ยุ่งกันนะถ้าไปเรียนศาสนาใช่ไหมบางคนก็พอ11โมงก็ไม่ละหมาดแล้วถามว่าละหมาดได้ไหมก็นี่ไงก่อนเข้าเวลาละหมาดซุฮฺละหมาดบ่าย10นาทีอันนี้ห้ามละหมาดแสดงว่าก่อนหน้านั้นเป็นไงละหมาดได้ไหมละหมาดได้พี่น้องเอาละหมาดบ่ายเลยตอนนี้ละหมาดบ่ายกี่โมงสมมตินะเที่ยง5นาทีก็แสดงว่า11โมง55เนี่ยเป็นไงละห้ามละหมาดแล้วก่อนเข้าละหมาดบ่าย10นาทีห้ามละหมาดตอนนั้นเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะจำไว้นะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะห้ามนะครับ3หลังละหมาดอัสรี เราละหมาดอัสรีจบแล้วไม่มีนะครับมัสยิดไหนนะพอละหมาดอัสรีเสร็จแล้วปั๊บเป็นไงลูกจะมาขึ้นละหมาดสุนัตไม่มีเดินกลับบ้านกันหมดเพราะไม่มีนะครับใครเป็นละหมาดตอนนั้นน่ะบาปแหมโทอเลมเลยบางทีมาพึ่งเรียนรู้ศาสนามาพอละหมาดอัสรเป็นไงครับขึ้นละหมาดสุนัต2รอกาตเลยมีไหมไม่มีเพราะเป็นเวลาที่ห้ามละหมาดจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกแสดงว่าดวงอาทิตย์ตกเสร็จแล้วเนี่ยเข้าเวลาอะไรแล้วมักริบแล้วแสดงว่าช่วงอัสรีถึงมักริบมีละหมาดสุนัตไหมไม่มีเลยเอ้าอาจารย์แล้วฉันจะรำลึกถึงอัลเลาะห์ไงอ่ะไม่มีละหมาดเลยอัสการ์ดยามเย็นไงครับอัสการ์ดยามเย็นไงครับพี่น้องก็นั่งอ่านเลยไม่มีละหมาดก็จริงอ่านกุรอานได้มั้ยได้อัสการ์ดได้มั้ยได้แต่ละหมาดได้มั้ยไม่ได้เห็นไหมต้องเรียนนะพี่น้องไม่เรียนนี่ทำผิดนะผมก็ไม่รู้นะบางคนเนี่ยแหมไม่รู้ก็ไม่รู้นะเขาละหมาดอะไรนะปรากฏว่าไงครับพอเข้ามามัสยิดพอละหมาดอัสรยืนละหมาดซุนนะห์เฉยเลยไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ต้องเตือนต้องบอกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงที่2นะครับเราจะเปิดสายให้พี่น้องได้สอบถามนะครับแล้วก็มาเรียนต่อสัก4สไลด์แล้วกันนะ 2-3 สไลด์แล้วก็เดี๋ยวเราพักนะครับแล้วเราก็จะให้พี่น้องนั้นได้โทรเข้ามานะครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเรียนกันต่ออินชาอัลเลาะห์ครับลานานูรีลิฮะดีลฮักกิอัรชัดนาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอทักทายพี่น้องนะครับที่เข้ามาจูทางเพจของยะตีมก็มีคุณสุไบดานะครับสุไบดานะคุณแม่ลูก2อันนี้ชื่อเฟซนะคุณแม่ลูก2แล้วก็มีห้องเสื้อจูอิมีคุณอัมพันนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับพี่น้องก็นะสามารถที่จะกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็แชร์ไว้ที่หน้าเพจนะครับหรือแชร์ลงกลุ่มที่เป็นกลุ่มศาสนานะครับเพื่อจะให้พี่น้องได้รับผลบุญด้วยนะความดีต้องแชร์ต้องบอกส่วนไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยนะให้เราเงียบๆเอาไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสมาชิกนะครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกของยาจีมทีวีนะครับปีละ 1,500 บาทเรียนเชิญนะครับปีละ 1,500 บาทพี่น้องจะได้ของฮาดียะนะครับเป็นน้ำมันโฟออยล์3กระปุกนะครับมูลค่า 1,000 บาทแล้วถ้าเกิดพี่น้องบอกอาจารย์ฉันไม่อยากกินโฟออยล์ล่ะเป็นอย่างอื่นได้ไหมของเราก็มีให้เลือกนะครับเป็นฮับบะตุสซาวดาซอฟเจลก็มีเป็นบารากัตไซตูนก็ได้หรือจะเป็นเครื่องวัดความดันก็ได้แล้วแต่พี่น้องจะเลือกนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่เราฮะดียะห์กับพี่น้องมูลค่าเนี่ย 1,000 และก็เท่ากับพี่น้อง
ได้ทำบุญนะครับมูลค่า500บาทแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่น้องก็ทำบุญมัน 1,500 เลยนะแต่เป็นไงครับเราก็มีของได้มอบให้พี่น้องด้วยนะแล้วก็บัตรนี้เราก็สามารถที่จะไปใช้กับบริการที่ร่วมนะครับสินค้าแล้วก็บริการที่เข้าร่วมกับรายการนะครับก็จะมีใบรายการว่าตรงไหนที่ใช้ลด 5% 10% 20% นะครับพี่น้องก็ได้เอาไปใช้ด้วยนะร่วมกันเป็นครอบครัวของยะตีมนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะว่าละหมาดที่ห้ามละหมาดมีอะไรบ้างอ่ะดูต่อนะครับละหมาดที่ห้ามละหมาดนะไม่ใช่เวลาห้ามละหมาดเวลาที่ห้ามละหมาดนะครับก็3เวลาทวนอีกนิดนึงซุบโบซุบฮีนะครับพอละหมาดซุบโบแล้วมีละหมาดสุนันไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะต้องละหมาดต้องรออีกทีนึงก็คือพอดวงอาทิตย์ขึ้นได้บวกไปอีก 12-15 นาทีนะถึงจะละหมาดสุนันได้2ก็คือก่อนละหมาดบ่ายนะครับคือเวลาที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะ10นาทีก่อนละหมาดบ่าย10นาทีตอนนี้คือเวลาที่ห้ามละหมาดก่อนนะไม่ใช่หลังนะและก็หลังละหมาดอาซาดนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกรับฟ้านะครับอันนี้คือ3ช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตรงกลางศีรษะแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกหลักฐานนะครับเรื่องนี้มีหะดีษรายงานจากท่านอุกบะบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าซะลาสุซาอาตินกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันฮานาอันนุศ็อลลีฟีฮินนะเอาอันยักบะรอฟีฮินนะเมาตานะมี3ช่วงเวลาที่ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามให้เราทำการละหมาดหรือฝังคนตายมีอะไรบ้างครับฮีนะตะตะลุชัมซุบาซิกอตันحتى ترتفع นะนบีบอกว่าก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจนกว่ามันจะขึ้นสูงในระดับ1ก็คือ1ด้ามหองอ่ะนะ2วะฮีนะตะกูมุกออิมุซกออิมุซะฮีรอติ حتى تميل الشمس เวลาที่2ก็คือขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่กึ่งกลางท้องฟ้าคือดูตรงหูตรงศีรษะของเรานะจนกว่ามันจะคล้อยไปเล็กน้อย10นาทีเท่านั้นนะที่ห้ามละหมาดตรงเวลานั้นก็คือ10นาทีนะครับเวลาที่3วะฮีนะตะดอยยาฟุซชัมซุลิลกุรูบิฮัตตะตะกรุบะขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตกจนกว่ามันจะลับหายไปนี่ก็คือตัวบทหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับ1373หะดีษซอฮีหะนะนี่คือตัวบทที่อ้างอิงนะอันนี้ก็คือถอดความมาจากตัวหะดีษนะครับนะเอาอาจารย์ทำไมมาใส่15นาที10นาทีล่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ใครเขาดูดวงอาทิตย์ล่ะมีไหมจะละหมาดไปดูดวงอาทิตย์มีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีดูอะไรครับดูนาฬิกาแล้วก็มีแอปพลิเคชันบอกเวลาละหมาดถูกปะล่ะก็ดูสะดวกกว่าก็เลยบอกเป็น10นาทีไปผมไม่อยากให้พี่น้องไปวัดดวงอาทิตย์ดวงวัดเงาวัดอะไรมันลำบากอะนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีตรงนี้เขาก็ดูดวงอาทิตย์กันนะครับใช้ดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์นะแต่ถามว่าไอ้ที่มันเป็นเวลาเนี่ยก็ดูจะคำนวณจากดวงอาทิตย์นั่นเลยใช่ไหมแต่เวลาเราให้มันสอนให้มันง่ายๆแล้วก็เนี่ย10นาทีก่อนละหมาดบ่ายเนี่ยห้ามนะห้ามละหมาดเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะประเด็นที่2ครับเวลาที่ห้ามละหมาดข้างต้นนั้นห้ามเฉพาะสระเอหายไปขอมาฟทีห้ามเฉพาะละหมาดอะไรนะห้ามเฉพาะห้ามละหมาดเฉพาะอะไรครับสุนัตเท่านั้นถูกต้องแล้วไม่ได้ห้ามการละหมาดฟัดดู5เวลาแต่ประการใดนะบางคนงงเอ๊ะก็ฉันยังไม่ละหมาดอาซัดเลยทำไมห้ามล่ะไม่ได้ห้ามพี่น้องห้ามละหมาดเลยละหมาดซุนนะห์หรือการละหมาดฟัรดูนะไม่ได้ห้ามละหมาดฟัรดูแล้วก็ละหมาดกอดอฟัรดูก็ไม่ได้ห้ามนะครับนะกอดอฟัรดูอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามนะทำได้ประเด็นที่3ครับค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะประเด็นที่3มีการละหมาดต่างๆที่เป็นข้อยกเว้นด้วยไอ้3เวลานั้นน่ะห้ามแต่มันมีข้อยกเว้นพี่น้องมันมีเวลาที่ยกเว้นด้วยทำได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ห้ามละหมาดข้างต้นก็ตามซึ่งผู้รู้มีความเห็นที่ตรงกันอันนี้ตรงกันนะมีทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยเรียน เดี๋ยวค่อยเรียนนะ
หนึ่งละหมาดซุนนะฮ์สองรอกอะฮ์หลังจากการตะวาฟรอบกะบะฮ์ใครขอมาฟนะใครที่ไปทำอุมรอไปทำฮัจญ์นะครับเวลาตะวาฟเสร็จแล้วเนี่ยการตะวาฟมีทั้งหมดกี่ครั้ง7ครั้งนะครับ7ครั้ง7รอบพอละมาพอตะวาฟครบ7รอบแล้วเนี่ยมีซุนนะฮ์ให้ละหมาด2รอกอะฮ์นะหลังมะกอมอิบรอฮีมทางทิศหลังมะกอมอิบรอฮีมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะตรงไหนก็ได้แต่ที่ดีก็หลังมากอมอิบรอฮีมนะแล้วก็มีให้ดื่มน้ำจำๆแล้วก็ละหมาดซุนนะฮ์ขอดุอานี่แหละละหมาดนี้แหละไม่ห้ามพี่น้องสมมติพี่น้องไปตะวาฟหลังละหมาดอัสซาร์ซึ่งมันเป็นเวลาที่ห้ามเวลาที่ห้ามละหมาดซุนนะฮ์ใช่ไหมละหมาดอัสซาร์เสร็จแล้วเราไปตะวาฟแล้วเราตะวาฟเสร็จแล้วเราจะละหมาดซุนนะฮ์หลังตะวาฟได้ไหมได้หรือพี่น้องไปตะวาฟหลังละหมาดซุบฮ์แล้วมันก็ยังไม่ได้เวลาที่ห้ามล่ะก็สามารถที่จะละหมาดได้เอาดูนะครับหะดีษนบีรายงานจากท่านยูไบอิบนุมุจอิมรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายาบานีอับดินมานาฟนะเดี๋ยวนิดนึงนะคำว่ามานาฟเนี่ยพี่น้องไม่อนุญาตให้มาตั้งชื่อนะบางคนตั้งชื่ออับดุลมานาฟได้ไหมแจ็คอับดุลมานาฟห้ามตั้งนะมานาฟเป็นชื่ออะไรรู้ป่ะเป็นชื่อจาวิดแต่นี่เป็นปู่ของท่านนบีอับดินมานาฟเนี่ยแต่ให้เรียกอับดินนะไม่เรียกอับดุลนะเรียกอับดินมานาฟยาอับดินมานาฟเขาจะมีวิธีการแต่ว่าอย่าตั้งชื่อลูกอับดินมานาฟนะอันนี้เป็นมานาฟเป็นชื่ออะไรจ๊ะชื่อจาวิดชื่ออับดุลลอฮ์อับดุลรอห์มานแบบนี้นะอับดินมานาฟอย่าไปตั้งแต่ว่าอับดินมานาฟเป็นชื่อใครชื่อปู่ของท่านนบีนะคือบรรพบุรุษของท่านนบีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นมุสลิมทั้งหมดนะครับก็มีบางคนที่อะไรฮะที่ในยุคก่อนหลักก่อนท่านนบีเนี่ยก็บางทีก็เป็นไงกราบไหว้จาวิดนะครับมีจาวิดก็ในมักกะฮ์เองนะพี่น้องก่อนที่นบีจะพิชิตเนี่ยมีจาวิดอยู่เท่าไหร่360รูปนะครับอยู่รอบเลยยาบานีอับดินมานาฟก็คือโอ้ลูกหลานของอับดินมานาฟلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت พวกท่านอย่าได้ห้ามผู้ใดทำการตะวาฟบัยตุลลอฮ์ وصلى أي ساعة شاء من الليل من ليل أو نهار อย่าได้ห้ามนะครับผู้ใดในการตะวาฟบัยตุลลอฮ์และอย่าได้ห้ามขัดขวางเขาจากการละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดเวลาใดก็ตามคำว่าเวลาใดก็แสดงว่ายกเว้นอะไรนะครอบคุมไปถึงเวลาที่ห้ามด้วยแสดงว่าพอไปอยู่ในมักกะฮ์เนี่ยละหมาดได้หมดแล้วจะเวลาไหนก็ละหมาดได้พอเข้าไปในมัสยิดฮะรอมเนี่ยนะหากเขาต้องการที่จะปฏิบัติไม่ว่าเวลากลางวันและกลางคืนก็ตามคือในมัสยิดฮะรอมนี่บางทัศนะบอกว่าละหมาดอะไรก็ได้เลยคืออยู่แม้เวลาจะเป็นเวลาที่ห้ามก็ตามนะเพราะจากหะดีษนี้คือเวลาไหนก็ได้แต่ถ้ามัสยิดอื่นได้ไหมไม่ได้แต่เขาบอกว่าหะดีษนี้พูดถึงตอนตะวาฟไงถ้าไปตะวาฟหลังจากหลังไปตะวาฟเสร็จแล้วมันตรงกับช่วงอะไรฮะคือตะวาฟเนี่ยตะวาฟเป็นตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไปตะวาฟเสร็จปั๊บละหมาดซุนนะฮ์หลังตะวาฟเนี่ยอันนี้เป็นข้อยกเว้นคือมองกันอีกมุมนึงนะแต่ให้ตรงกันเลยก็คือว่าละหมาดซุนนะฮ์2รอกอะฮ์หลังจากการตะวาฟจะเวลาไหนก็แล้วแต่ทำได้ทั้งหมดแม้ว่าจะอยู่ในเวลาที่ห้ามจาก3เวลาข้างต้นก็ตามนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะอันนี้คือละหมาดข้อยกเว้นที่1นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดสายได้แล้วนะเผื่อจะมีพี่น้องได้โทรเข้ามาคุณสุชาตินะครับก็อัสสลามุอะลัยกุมนะทักทายมาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาต่อกันนะว่ามีละหมาดอะไรเพราะยาวพี่น้องเพราะว่าคือแต่ละหมาดเนี่ยบางคนก็ยังไม่เข้าใจเอ๊ะมันมีด้วยเหรอนี่แหละพี่น้องคือการสอนศาสนาก็ต้องใจเย็นๆนะค่อยๆเรียนกันไปนะครับเรามาทวนกันก่อนนะเวลาที่ยกเว้นเวลาแรกเลยก็คือเวลาไหนจ๊ะเวลาซุนนะฮ์ละหมาด2รอกอะฮ์หลังจากการตะวาฟนะครับแม้ว่าพี่น้องจะตะวาฟเวลาไหนก็แล้วตะวาฟไม่มีห้ามอยู่แล้วนะแต่มีเงื่อนไขนะครับ
คือถ้าเป็นละหมาดฟัรดูนะครับเขาก็จะหยุดตะวาฟพอให้สลามเท่านั้นแหละเป็นไงก็ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นตะวาฟกันนะครับตะวาฟนี่24ชั่วโมงนะพี่น้องลองดูได้ในที่เขาถ่ายทอดที่มัสยิดฮารอมเนี่ยก็จะเห็นคนตะวาฟตลอดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามอะรอมะตุลลอฮ์เดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์นะครับผมวะอะลัยกุมสสลามอะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ถามเลยครับผมเชิญครับคืออยากจะถามปัญหาเรื่องละหมาดดูฮาครับผมเราละหมาดดูฮานี่ถ้าเราละหมาด2คนญะมาอะห์เนี่ยที่มัสยิดเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับเราละหมาดญะมาอะห์2คนเราละหมาดที่สุเหร่านะแล้วแต่เราก็มาละหมาดดูฮาเนี่ยมีที่ว่าญะบอกว่าเราเหมือนกับทำฮัจญ์อีกรอบครับเอาอีกรอบนึงสิเอาอีกรอบนึงสิเอาใหม่นะคือเราละหมาดญะมาอะห์มักซุบฮ์แล้วนะสุเหร่านะแล้วเราก็มาละหมาดดูฮาหลังจากตะวันขึ้นแล้วมีบางญะมาอะห์ว่าเท่ากับละหมาดซุบฮ์แล้วเท่ากับผลบุญเพราะกับอัญญะห์เลยครับเข้าใจแล้วก็คือเงื่อนไขอย่างนี้นะบางทีนะหะดีษนบีบอกว่าใครที่ไปละหมาดซุบฮ์ที่สุเหร่าแสดงว่าอันนี้ใครได้เนี่ยได้ไหมผู้ชายได้นะผู้หญิงเขาไม่ได้นะผู้หญิงเขาละหมาดที่บ้านแล้วถ้าสมมติละหมาดที่บ้านเลยเห็นบอกว่าญะมาอะห์ที่นั่นที่บ้านก็ได้เราเรียกมาหลายคนเรามาละหมาดกันญะมาอะห์สองคนขึ้นไปเราก็ได้เหมือนกันอ๋อไม่ใช่ต้องทำที่สุเหร่าพระเจ้าเดียวนะอันนี้คือผู้ชายแต่ว่าต้องเงื่อนไขคือต้องไปละหมาดซุบฮ์ที่สุเหร่านะแต่ว่าที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เสร็จแล้วทำไงนะเสร็จแล้วก็นั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์แสดงว่าถ้าลุกไปกินน้ำชาแล้วก็นั่งคุยกันโม้กันได้ไหมอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องนั่งดำลึกดิกดูล้อไปเรื่อยๆมันก็นามกันนามยีนะลองทำดูนะสักพักหนึ่งพอเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นได้15นาทีแล้วก็ลุกขึ้นละหมาด2รอกาตนั่นแหละนบีบอกผลบุญเท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์ตามมาสมบูรณ์เลยแล้วอีกประเด็นหนึ่งเราละหมาดอิซออืมมักริบแล้วเราก็ไม่ได้ทำอ่านกุรอานเรื่อยไปถึงอิซออืมแล้วเราละหมาดผลบุญเท่ากับเราทำอุมเราะห์และฮัจญ์ใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่ขอยังไม่เจอนะขอมาอัพด้วยนะนี่ขอมาอัพจริงๆอันนี้ยังไม่เจอเดี๋ยวผมไปค้นก่อนนะทำอะไรนะละหมาดเลยนะละหมาดมักริบเสร็จแล้วก็นั่งยาวเลยแต่ว่าเป็นการกระทำของใครรู้ไหมเป็นการที่ผมเจอเนี่ยเขาเรียกว่าเวลากอฟละเป็นเวลาที่คนมักจะหลงลืมแต่ชาวสลัฟเนี่ยเขาจะนั่งรอคอยเวลาเนี่ยแต่เขาจะนั่งอ่านกุรอานนั่งอะไรนะแต่ผมยังไม่เจอเรื่องของฟาดีละว่าได้เท่ากับฮัจญ์และอุมเราะห์แต่ว่าที่ผมเจอเลยเนี่ยนะแล้วก็หะดีษเป็นหะดีษซอฮีฮ์ซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็บอกมีสถานะที่อ่อนกว่าซอฮีฮ์อีกนะแต่ว่าแต่เชคอัลบานีบอกเป็นซอฮีฮ์แหละในที่เป็นอะไรฮะที่เป็นการนั่งระหว่างหลังละหมาดซุบฮ์นั่งไปเรื่อยๆนั่งซิกเก็ตอ่านกุรอานไปเนี่ยแล้วก็พอได้เวลาละหมาดดูฮาก็ละหมาดนะอันนี้ครับผมจ้ะครับผมสลามุอะลัยกุมคุณมานะผมว่าครับอยากได้หะดีษที่บอกว่าเราบริจาคสร้างมัสยิดแม้เท่ากับรังนกเนี่ยเราจะให้บ้านก็ดูในโฆษณาเลยนะโฆษณาของอะไรจ๊ะโฆษณาของทางยาจีมเนี่ยเขาจะบังอับดุลลอฮ์นะจะอ่านหะดีษนี้บ่อยๆนะครับนะก็พี่น้องก็แคปหน้าจอแล้วก็ได้ดูได้เลยนะครับแต่ฟาดีละตรงนี้พี่น้องครับฟาดีละเรื่องของการละหมาด2เวลานี้นะคือ1ก็คือละหมาดซุบฮ์แล้วก็นั่งเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมอธิบายไปแล้วครับอัสสลามุอะลัยกุมสายหลุดไปนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับเบอร์025อัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เชิญครับบังยีเชิญครับปัญหานี้นึงครับผมในกรณีที่ละหมาดนั่งจะฮะจะตะฮุดครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วเราลืมสุญูดครั้งเดียวแล้วก็ให้สลามไปเลยแล้วก็นั่งเจตเนี่ยแล้วก็สักพักนึงมะมูเพิ่งบอกว่าสุญูดครั้งเดียว
แก้ยังไงบ้างการละหมาดนั้นซ้อมไหมล็อกอาดนั้นมันใช้ไม่ได้แต่ผมแนะนำที่ดีที่สุดนะที่ดีที่สุดก็คือว่าเมื่อเรามั่นใจว่าไอ้ที่ผ่านมามันพลาดอย่าเกินเลยนะให้ละหมาดใหม่ล็อกอาดนั้นมันใช้ไม่ได้ฟังในโทรศัพท์ได้ไหมมึงยีนะโอเคโอเคฟังก็ละหมาดใหม่เลยครับละหมาดใหม่เพราะว่าเราสลามไปแล้วไงเราสลามจบไปแล้วนะครับขึ้นมาทำอีกรอบอาหารหนึ่งก็มีมันทัศนะเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ลุกออกไปจากที่นั่นนะคือยังไม่ลุกออกไปจากที่ละหมาดก็ขึ้นมาใช้หนึ่งรอกาดก็ได้แล้วก็สุยุดซาวีเอาเพราะรอกาดนั้นฟาวไปเพราะว่ารอกาดไหนที่สุยุดครั้งเดียวเนี่ยถือว่าพลาดไปทั้งรอกาดเลยนึกออกไหมก็ขึ้นมาใช้แต่ถ้าเกิดสมมติเรานึกได้อ่านตะชาวุธแล้วนึกได้พี่น้องก็ขึ้นมาใช้หนึ่งรอกาดเพราะแสดงว่ารอกาดนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วก็สุยุดซาวีแต่นี่คือบางทัศนะเขาบอกว่าสลามจบไปแล้วไงแล้วเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าละหมาดใหม่ก็ได้ละหมาดใหม่เลยเพราะว่ามันไม่ครบอ่ะไม่ครบจำนวนหรือบางคนก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่ลุกออกไปจากที่สามารถที่จะมาใช้เพียงหนึ่งรอกาดได้ก็เลือกปฏิบัติได้นะถ้าลุกแล้วให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่ถ้าลุกออกไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดสมมติไปนั่งอยู่ข้างหลังเดินออกไปสราวแล้วเมื่อกี้มีคนมาสะกิดเขาบอกว่าเมื่อกี้ละหมาดมันหายไปหนึ่งรอกาดนะถามว่าเราต้องมาละหมาดอีกหนึ่งรอกาดหรือละหมาดทั้งหมดละหมาดทั้งหมดเลยแต่ถ้าเขาบอกจะนั่งจะรับไหมถ้าเรานั่งอยู่เขาอนุญาตให้ใช้เพียงแค่หนึ่งรอกาดได้ครับแล้วก็สุยุดซาวีต้องสุยุดซาวีแต่ใช่ให้มีสุยุดซาวีที่หลังครับมีฮะดิษไหมว่าการละหมาดนั้นใช้ได้อะไรมีสิเดี๋ยวเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนบีละหมาดสองรอกาดก็คือละหมาดบ่ายนั่นแหละครับนบีเป็นอิหม่ามเสร็จแล้วปรากฏว่าก็พอนบีให้สลามซอฮาบะก็ถามว่าอันนี้วะฮีลงมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่าธรรมดีละหมาดบ่ายมีสี่ไงแล้วก็ไม่ได้ย่อไม่ได้เดินทางด้วยซอฮาบะก็เลยบอกว่านบีจ๋าวะฮีลงมาใหม่หรือเปล่านบีก็เลยหันมาว่าเมื่อกี้ฉันละหมาดไปเท่าไหร่สองรอกาดแล้วนบีก็ถามซอฮาบะอีกขั้นหนึ่งบอกละหมาดเท่าไหร่สองรอกาดนบีขึ้นแล้วขึ้นมาใช้อีกสองแล้วก็ซอฮาบะก็ขึ้นตามนบีก็ละหมาดต่อไปอีกสองแสดงว่าหายไปแต่สมาธิต่อได้ตรงเนี้ยเป็นหลักฐานในกรณีที่หายเนี่ยมีแล้วให้สลามแล้วเนี่ยอืมอดีตนะว่านั่นแหละให้สลามแล้วให้สลามแล้วแล้วคือไม่ต้องทำใหม่เลยถือว่าใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าทำเติมขึ้นไปเติมเพื่อให้ครบถ้าไม่เติมอ่ะไม่เติมไม่ได้สิเพราะว่าจะอยู่มันเป็นลูกกลใช่ไหมถูกต้องคือละหมาดใช้ไม่ได้เพราะมันขาดลูกกลไงแต่ว่าถ้าเราสงสัยอะไรอย่างเงี้ยศาสนาก็ถือว่าสุยุดซาวีมันก็จะมาทดแทนได้แต่ถ้ายะกินมั่นใจเลยหรือว่าอะยามะเข้ามาบอกว่าเราทำผิดอันนี้ต้องทำใหม่นะถ้าลุกไปแล้วอย่ามาที่บอกนี่ต้องมีอย่างน้อยกี่คนอ่ะมันจำเป็นหรอกกี่คนหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเขามั่นใจว่าเราผิดก็เราคือเวลาเราทำผิดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะแบบมีสงสัยเหมือนกันถูกไหมเราอาจจะไปถามเขาแล้วเขาบอกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นไงครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วเรารู้สึกเรามั่นใจไหมล่ะว่าที่เราทำมันผิดถ้าเรามั่นใจว่าไม่ผิดเราก็ไม่ต้องไปตามกันแหละเราก็รอครบแล้วแต่ประเด็นก็คือเราบางทีมันก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วเราน่าจะผิดนะเราก็เลยหันไปถามอีกทีนึงเดี๋ยวท่านรอคอยก่อนครับครับผมจ้ะสลามวาไลกุมอันนี้ไม่สมบูรณ์นะครับผมอัลลอฮ์มาเมนจ้าจ้าเช่นกันครับรายการนี้ตลอดมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ด้วยสลามอัลลอฮ์มาตุลลาฮ์มาจัดตัวอีกสักสายหนึ่งนะครับก่อนปิดรายการเรียนเชิญนะครับผมเรียนเชิญนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามเชิญครับบังยีครับสวัสดีครับอาจารย์นี่เมื่อกี้ข้อหนึ่งไอ้ที่ละหมาดหลังละหมาดดูฮานะฮะละหมาดดูฮาเนี่ยที่บอกหลังละหมาดซุบโบใช่ๆหลังละหมาดซุบโบเนี่ยที่อาจารย์บอกว่า12ถึง15 15นาทีอ่ะทีนี้ถ้าเกิดไม่คืออยากให้ใช้ตัวเลขตัวเดียวมากกว่าใช้15อย่างเดียวเพราะถ้าเกิดใช่ไหมฮะไอ
คิดมันขึ้นระหว่างช่วงสองใช่ไหมมันก็ถ้าเกิดเอาเป๊ะๆเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนได้ควรจะใช้ตัวเลขตัวหลังนะเอาตัวหลังนะตัวหลังก็สบายใจเลยสบายใจเลยเอาคอนเซอร์วิทีฟไว้ก่อนนะผมเนี่ยไปสังเกตการละหมาดนี้ที่ไหนรู้ไหมที่มะดีนะห์แล้วก็ที่มักกะห์ผมเจอแม้กระทั่งยังไม่ได้เวลาเลยนะก็คือยังไม่ทันหมด10นาทีเลยพึ่งหมดเป๊ะปึ๊บยกขึ้นละหมาดเลยแต่ผมก็เอ๊ะมันทำได้เด้อผมก็เลยถามไปถามมาเขาบอกว่ามันก็มีเหมือนกันแบบเขาเรียกว่าละหมาดอิชรอกอะนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่สำหรับผมที่ผมเรียนมาเนี่ยมันต้องขึ้นได้สักครู่หนึ่งผมไม่เอา10นาทีบางคนก็เอา10นาทีบางคนก็เอา12มันควรเกินเอาไว้อะมันจะดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ผมเนี่ยทัศนะของผมเลยนะคือผมเลือก15อยู่แล้วผมเอาสบายใจใช่ไหมแล้วก็อ่านกุรอานไปสิอ่านกุรอานไปเสร็จแล้ว15ได้แต่ไอ้12เนี่ยถามว่าได้ไหมผมก็เผื่อไว้เวลามันละหมาดได้ตั้งยาวใช่ไหมไม่แล้วก็เผื่อไว้เผื่อคนอยากกลับเผื่ออยากกลับบ้านไงเผื่ออยากกลับบ้านเร็วแค่นั้นป่ะป่าคือช่วงแรกเราควรคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนก็บอกกับพี่น้องเลยว่าถ้าเป็นผมนะผมเลือก15แต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติมีพี่น้องคนเขาจะยึด12ก็ถือว่ามันก็อยู่ในโกนของอุลามะเพราะอุลามะเขียนไว้12ถึง15คนที่ตอบคือเชคซอและอันมุนัจญิดนะครับผมก็ไม่อยากจะไปตัดเนี่ยเพราะเขาไอ้นั่นแต่ถามว่าปลอดภัยสำหรับผมนะ15ตัวดู15ปั๊บยืนขึ้นละหมาดเลยนะแล้วก็บอกกับแม่บ้านด้วยนะในเวลาเดียวกันเนี่ยแม่บ้านจะละหมาดดูฮาเนี่ยพอละหมาดชูรุกพอหมดพอเวลาชูรุกเสร็จแล้วบวกไปอีก15นาทีพี่น้องก็ยืนละหมาดดูฮาได้เลยนะโอเคนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนจ้าครับสลามุอะลัยกุมอ่ะหมดเวลานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยพี่น้องเราเรียนซุนนะห์เรามีความสุขนะเรามีความสุขในการปฏิบัติแล้วก็มั่นใจด้วยอย่าเกรงมั่นใจในการทำเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไงเดี๋ยววันหลังผมจะเอาหะดีษเรื่องละหมาดดูฮามาให้นะครับเพราะยังไม่ถึงเรื่องละหมาดดูฮานะว่ามีฟะดีละห์อะไรบ้างนะครับอ่ะวันนี้ในการเรียนศรัทธาชนหมดเวลาแล้วครับอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้เรากลับมาเรียนกันใหม่ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอมาพี่น้องด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์